ดอยม่อนจองเนี่ยจะอยู่ที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ยอดจริงครับเดินไปกินขนมไปเหมือนเดินเล่นแถวบ้านจะถึงแล้วจะถึงยอดแล้วอันตรายมากครับพร้อมยังทุกคนเขาหลอกคนเดียวเนี่ยงั้นรออะไรล่ะไปดิเรามานี่ครับหาซื้อของกินก่อนจะขึ้นม่อนจองกันเบสเพิ่งตื่นดูทรงน่าจะไม่ไหว How long have we been taking off and landingHas it been 9 months or 9 years? There's no comprehending. ดอยม่อนจองเนี่ยจะอยู่ที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าการจะขึ้นดอยม่อนจองเนี่ยเราจะต้องทำการจองก่อนล่วงหน้าประมาณเป็นเดือนเลยฮะผมจองเป็นเดือนและก่อนที่เราจะขึ้นไปได้เนี่ยเราต้องมารายงานตัวก่อนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยมันต้องจองนี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาจำกัดจำนวนคนที่จะต้องขึ้นไปด้วยใช่ไหมพี่ใช่ใช่ใช่แต่ละวันมีจำกัดจำนวนคนขึ้นแต่ละวันว่ากี่คนกี่คนผู้ชมครับตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านมูเซอร์แล้วครับผมแล้วเราจะเอาเอกสารมายื่นแต่ขั้นตอนเราต้องอธิบายท่านผู้ชมก่อนขั้นตอนการขึ้นดอยม่อนจองเนี่ยเราต้องเตรียมการดีๆนะเพราะว่าการจะขึ้นดอยม่อนจองได้ต้องขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกาจนถึงกุมภาเท่านั้นโอ้เข้าหนาวพอดีใช่ไหมใช่เป็นช่วงหน้าหนาวเท่านั้นที่เขาจะให้ขึ้นแล้วคราวนี้วิธีการจะเช็คว่าแต่ละวันเนี่ยเขาจะให้ขึ้นแค่วันละ180คนเราต้องมาเช็คที่เพจของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยก่อนว่าแต่ละวันวันไหนว่างจองคิวเสร็จแล้วก็ทำการลงทะเบียนทำตามขั้นตอนเลยลงทะเบียนเสร็จปุ๊บไปยืนยันตัวตนตอนเช้าไปยืนยันตัวตนที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยเสร็จแล้วเขาจะให้เอกสารตัวนี้มาไหววะพี่นะเฮ้ยบรูช่วยหน่อยเถอะกูเกลียดคำนี้มากเลยเฮ้ยบรูนี่เอกสารตรงนี้นะฮะตรงที่เมื่อกี้ไม่ใช่ตรงที่ข้างล่างมันเป็นจุดที่เราจะมาออกไกด์When times get tough นี่เราก็อยู่ทางรถกระบะนะครับประมาณชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงจะถึงใช่ไหมพี่เพราะว่าเส้นทางมันไม่หมดเหมือนกันนะโอ้ยเริ่มเดินทางนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่เบสพร้อมเสมอพี่ไหวจริงๆอ่ะเราไม่ได้เราจะพูดว่าจุดเริ่มไม่ได้พี่เราเริ่มมาแต่เราอยู่หลังรถละมันเหมือนเราได้ออกกำลังกายเต็มที่เลยนะไปๆเดินไปก่อนลูกหาไปไหนแล้วไม่รู้วันนี้เรามีผู้ร่วมทริปมาด้วยนะครับเป็นน้องตุ่มกับเจเบสฟิตมากวิ่งไปเลยเดี๋ยวเราไปดูเบสกันฟิตกิโลที่1นี่กิโลที่1คือตัวนี้นะครับผมเดินมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเมื่อกี้วัดระยะทางน่าจะได้ประมาณกิโลกว่าแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นเบสเลยนะอันนี้ที่ร่างรอนี่ไม่ใช่รอนะรอเบสนะที่ฟิตตอนแรกนะสุดยอดจริงๆครับจากหนาวๆเนี่ยร้อนเลยดูพี่เจครับพี่เจผมนึกว่าฝนตกหัวเปียกเลย นี่เราถึงจุดพักอีกจุดนึงนะฮะเขาเรียกว่าจุดชมวิวเนินห้อยจันทร์ครับอีกแต่ละคนเริ่มอิดโรยเจอน้องๆลูกหาบเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางครึ่งทางอยู่บนยอดเขานู่นเป็นไงไหวอยู่ไหมเมื่อคืนอาการเมื่อคืนเป็นไงบ้างขอโทษขอบตาเพราะหัวใจมันบอกว่าอยากหวานหวานแล้วก็ไปจุดสังเกตของเราคือถ้ามาถึงครึ่งทางเนี่ย
จะเจอหินอยู่ก้อนนึงครับเดี๋ยวผมพาไปดูหินหินอยู่ข้างหน้านี่เองตรงนี้เป็นจุดระหว่างทางนะฮะชื่อว่าภูหินช่อเราถึงครึ่งทางกันแล้วครับเดี๋ยวไปกันต่อไปดูต่อว่าข้างหน้ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าผมเดินไหวตลอดนะผมก็เดินพักๆนะโดบเดินไปกินขนมไปเหมือนเดินเล่นแถวบ้านพี่อาร์ตตรงนี้เขาเรียกว่าจุดอะไรเนี่ยเนินหมาหอบเนินหมาหอบถูกต้องแต่ว่าใกล้ถึงแล้วเพราะว่าตามที่ผมถามน้องๆแบกหามเมื่อกี้เขาบอกว่าถ้าเจอเนินหมาหอบเดี๋ยวก็จะถึงแล้วแหละคือเป็นเนินสุดท้ายก็จัดว่าชันพอสมควรพอไม่เท่าไหร่นะผมว่าแต่ผมว่ามันเท่ดีกว่ามันเหมือนแบบมันชันมันเป็นภูเขาแล้วมันเป็นแบบเป็นหญ้าเป็นแบบกระจุกเนี่ยถ้ามีอะไรกิ้งลงมานี่คือกิ้งยาวเลยนะพี่นู้นหรือเปล่าฮะพี่จะไปทางไหนเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาครึ่งลูกแล้วครับเนินหมาหอบจริงๆเขามีทางลัดนะแต่ผมไม่ไปผมจะไปชิดเนินหมาหอบด้วยตัวเองครับขึ้นทางแล้วปาเบสใกล้แล้วครับผมจะไปดูวิว360องศามันจะขนาดไหนโอ้โหสุดยอดถึงแล้วครับมาถึงจุดลานกางเต็นท์กันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะตั้งเต็นท์กันตรงไหนดีคือพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะเลยคือผมมันคุยกับน้องน้องเขาจะก่อไฟนอนตรงนี้นะครับเราว่าจะดูตรงนี้ไหมจะได้ใกล้ๆเขาก็ได้กินตัวปะตอนนี้ควันที่ออกปากเป็นควันของความหนาวนะครับตอนเย็นผมเพิ่งเคยเจอว่าควันออกปากง่ายสุดยอดหนาวมากตอนเย็นๆนะฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวมานั่งแบบรอชมพระที่ตกดินหลายคนอยู่นะฮะแต่วันนี้เนื่องจากต่อวันเขากำหนดจำนวนคนขึ้นแค่วันละ180คนแต่วันนี้มีคนขึ้นแค่170คนเท่านั้นฮะก็จะมีผู้คนปลายไม่ถือว่าเยอะนะครับดูรอบๆโอ้โหหลังจากที่เราเดินลงจากด้านบนลงมานะฮะเรามานั่งต้มมากๆกันแต่ตอนนี้เนื่องจากอากาศมันหนาวมากน้ำก็ไม่เดือดสักทีรออยู่นานมากไม่ไหวอากาศใช้ได้เลยครับเอามือจุ่มลงไปที่ไหนไม่ร้อนนะเอามือจุ่มลงไปที่ได้ปะล่ะเห็นถ้วยมากๆนี่มันจะนั่นเปล่าวะดินเลยพี่ลองดินให้ผมนี่อ่ะลินยังไงอ๋อแก้วนี่วางนี่ดิBody connects my lines.
ราจะถึงแล้วนะครับหางหัวสิงอีกนิดเดียวครับมาดูเบสกันWas waiting for your love to come. I'm clay in your hand to shape me. I don't exist. You make me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 . ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าผางหัวสิงแต่จริงๆเข้าไปข้างในเนี่ยมีผางหัวลิงอีกนะฮะแต่ถ้าใครจะมาผางหัวลิงเนี่ยจะต้องนอนอย่างน้อย2วันเพราะฉะนั้นจะเดินไม่ถึงฮะผางหัวสิงเนี่ยเป็นสำหรับผู้ที่มาพักสำหรับนอนคืนเดียวแต่ถ้าใครมีเวลาสำหรับมั่นจอง2วันเดินไปเลยครับผางหัวลิงอยู่ข้างในนั่นอีกจะลึกเข้าไปอีกสักพักจะเจอภาพไปครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศไปชมกัน Your mouth is an infinite thing The Mobius strip of my mood Feels right when I'm singing with youMy worries are drowned by the drum Your eyes blind my pain like the sun I'm clay in your hands, you shape me I don't exist, you make me You make me, you make me You make my mind wanna break free You make me, you make me You make your love feel so easy You make me, you make me You make my mind wanna break freeตอนนี้เราใช้เวลาลงก็อาจจะไม่ถึง2ชั่วโมงนะพี่อัดเขาบอกว่าเดินลงไวกว่าเดินขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้เวลาเท่าไหร่เลยก่อนท่านผู้ชมครับเรามาถึงจุดฟินิกซ์นะครับผมโอ้ยน้องชายผมมารับแล้วเป็นไงบ้างเหนื่อยไหมบุ๊กโอเคครับตอนนี้เราลงมาถึงจุดจอดรถแล้วนะครับตอนนี้พี่บุ๊กมารอรับเรียบร้อยแล้วแต่ดูสภาพเบสแล้วน่าจะไม่ไหวแล้วขากับเพลงมาเลยคือตอนผมสรุปให้สั้นๆเนาะตอนเดินไปกับเดินกลับอะระยะเวลามันเดินทางไม่เท่ากันตอนไปอะใช้เวลาเดินนานขึ้นเพราะว่ามันเป็นทางเดินขึ้นแต่ตอนกลับเนี่ยเราจะเดินลงแต่เดินลงไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะฮะเพราะเราต้องคอยเบรกตลอดเวลาใช่มั้ยมันจะทำให้เราขามีปัญหาได้ถ้าใครไม่ฟิตจริงๆอะผมแนะนำอย่าลืมฟิตช่วงบนมาด้วยช่วงบนกับช่วงล่างนี่ต้องพร้อมทั้งคู่นะตอนแรกผมเข้าใจมั่นใจอย่างเดียวว่าช่วงล่างต้องแน่นไม่ใช่ครับช่วงบนก็ต้องแน่นด้วยแขนต้องมาใช้พลังเยอะมากๆโอเคครับถ้างั้นวันนี้พวกเราฟันโตต้องลากันไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะครับทริปหน้าอยากให้เราไปไหนเขียนคอมเมนต์ด้านล่างมาเดี๋ยวพวกเราไปกันมีที่ไหนโหดๆบอกมาเลยโหดกว่านี้มีอีกไหมผมพร้อมไปเสมอแต่ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วต้องไปนวดด่วนเจอกันครับผมสวัสดีครับ